สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้วันจันทร์ที่12เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567นะครับเราเจอกันเช่นเคยวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันนะครับในช่วงแรกของรายการจะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจเรื่องของ TDRI หรือว่าสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะครับมีการวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจไทยโดยรวมในปีนี้ซึ่งคาดว่าในปี2567นี้นะครับจะมีอัตราการขยายตัวอยู่ราวๆร้อยละ3ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุยกับคุณกีดาพอพิจิตรผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI ในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงทำมาหากินครับวันนี้เรื่องของการยกระดับแรงงานที่เป็นคนรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบเครดิตแบงค์นะครับจะทำงานช่วงวัยเรียนได้อย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณพิเชษทองพันธ์รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในช่วงทำมาหากินนะครับตามที่ธนาคารออมสินได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าของโครงการสินเชื่อเพื่อไปค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด-19แต่ปรากฏว่าลูกค้ากลุ่มนี้ไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้และต้องกลายเป็น NPL นั้นนะครับทางธนาคารออมสินได้ทำการติดตามทวงถามลูกค้าในโครงการดังกล่าวเพื่อให้ชำระหนี้ตามปกติแล้วแต่ว่าบางส่วนยังประสบกับความเดือดร้อนอยู่ไม่สามารถที่จะชำระคืนได้รัฐบาลจึงให้รัฐบาลจึงได้ให้งบประมาณเพื่อมาชดเชยค่าเสียหายจากหนี้เสียที่จัดสรรสำหรับสินเชื่อดังกล่าวแล้วนะครับโดยให้ชำระหนี้แทนโดยธนาคารได้ดำเนินการช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มนี้ในเฟสแรกเรียบร้อยแล้วนะครับส่งผลให้หลุดพ้นแล้วก็ปลดภาระจากการเป็นหนี้เสียแล้วกลับมามีประวัติทางเครดิตเป็นปกตินะครับสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้แล้วเป็นจำนวน 630,000 คนหรือคิดเป็นร้อยละ18ของจำนวนผู้ที่เป็นหนี้เสียในบัญชี21หรือว่าบัญชีหนี้ค้างชำระเกิน90วันนะครับเนื่องจากว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ไม่ปกติซึ่งในช่วงต่อไปทางธนาคารเฉพาะกิจของรัฐทุกแห่งนะครับจะคาดการณ์ว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนได้เป็นจำนวน1,100,000คนหรือว่าคิดเป็นร้อยละ31ของบัญชี21หรือบัญชีหนี้ค้างชำระเกิน90วันเนื่องจากจะได้ผลกระทบจากสถานการณ์ที่ไม่ปกตินะครับซึ่งน่าจะดำเนินการได้ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้นะครับหรือว่าหลังจากที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567นะครับผ่านความเห็นชอบของสภาแล้ววันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระเป๋าจากธนาคารออมสินนะครับเป็นกระเป๋ารูปทรงตะกร้าเพียง1รางวัลเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมาในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับพิมพ์ชื่อรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและนอกจากนี้ครับทางรายการยังได้เตรียมของขวัญพิเศษนะครับเพื่อมอบให้กับท่านผู้ชมที่ชมรายการผ่านทาง Facebook แล้วก็กดไลค์กดแชร์รายการนะครับซึ่งทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มเช่นเดียวกันนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้อีก1ช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำนะครับซึ่งสามารถนำเอาบำเหน็จตกทอดมาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันได้นะครับโดยจะมีวงเงินสินเชื่อร้อยละ100ของวงเงินบำเหน็จตกทอดอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 4.850 ต่อปีนะครับทุนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำนะครับซึ่งสามารถนำเอาบำเหน็จตกทอดมาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันได้นะครับโดยธนาคารจะให้วงเงินร้อยละ100ของวงเงินบำเหน็จตกทอดซึ่งอัตราดอกเบี้ยธนาคารจะคิดอยู่ที่ร้อยละ 4.850 นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำซึ่งสามารถนำเอาบำเหน็จตกทอดมาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันได้เนี่ยนะครับธนาคารออมสินจะคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเท่าไหร่นะครับร้อยละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่9กุมภาพันธ์จากกรุงเทพมหานครนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณสิริวัฒน์มนุนยิ่งนะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวเราไปพูดคุย
กับคุณกฤษดาภาวพิจิตรนะครับผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDI นะครับเรื่องของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ3ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์คืออะไรบ้างแล้วก็ทิศทางจะเป็นยังไงต่อไปอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงหรือว่าปัจจัยที่คาดไปถึงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสถานการณ์ในต่างประเทศนะครับเป็นสถานการณ์ที่เราคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะมีอะไรเกิดขึ้นน่าจะทำให้สถานะทางเศรษฐกิจของไทยเรามีปัญหาอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะไปคุยกันมีข้อมูลเล็กน้อยคุณผู้ฟังครับว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยคาดว่าจะโตมากกว่าปีที่แล้วนี่คุณกฤษดาก็ไปพูดเอาไว้ในงานสัมมนาทางเศรษฐกิจประจำปีของสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ปี2567นะครับในหัวข้อฝ่าเศรษฐกิจปีงูใหญ่ชวนสร้างไทยให้ยั่งยืนนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับกฤษดาครับสวัสดีค่ะคุณวิภาครับเป็นไงบ้างฮะเศรษฐกิจไทยเราปีนี้ยิ้มได้ไหมฮะค่ะแหมเพิ่งผ่านคาตุจีนไปนะคะก็อยากจะมีข่าวดีๆมาบอกกันนะคะดีครับดีค่ะก็คือว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองอะค่ะว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้เนี่ยเราก็ยังมองว่าน่าจะโตได้อาจจะใกล้ๆ 3% น่ะนะคะก็อาจจะโตได้ดีกว่าปีที่แล้วสักหน่อยนึงปีที่แล้วอาจจะได้สักประมาณ 2% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมองว่าเศรษฐกิจปีนี้ก็ยังพอไปได้ค่ะไม่ได้หวือหวาแล้วก็อาจจะมีบางเซกเตอร์ที่ไปได้ดีบางเซกเตอร์ที่ยังอาจจะต้องฟื้นตัวต่อไปนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นการฟื้นตัวแบบ K แบบตัว K อ่ะค่ะขาบนกับขาล่างอะค่ะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยร้อยละ3นี่ก็เข้าใจว่าตัวเลขน่าจะตรงกันกับสถาบันทางเศรษฐกิจหลายสถาบันใช่มั้ยฮะใกล้เคียงกันเลยใช่ไหมฮะบางที่ก็ 2.7 2.8 คือไม่มีเกิน3อ่ะค่ะแต่อยู่ระหว่าง 2.5 ถึง 3% ค่ะอ๋อครับเราใช้อะไรเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ครับค่ะส่วนใหญ่เราก็ดูนะคะว่ามีตัวไหนที่จะขยายตัวบ้างนะคะอย่างการท่องเที่ยวใช่ไหมคะปีนี้เราก็คาดการณ์ว่ายังไงก็น่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาได้มากกว่าปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งละนะคะอีกอันนึงก็คือการส่งออกสินค้าของไทยซึ่งตัวนี้เป็นตัวใหญ่ในเศรษฐกิจไทยนะคะเพราะว่าในมูลค่าเศรษฐกิจไทย 100% เนี่ยการส่งออกสินค้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 55% เพราะฉะนั้นมูลค่าเขาเยอะนะคะถ้าเขาขึ้นมันก็ช่วยถ้าเขาลงมันก็จะดึงเนี่ยนะคะแต่ว่าปีที่แล้วต้องยอมรับว่าเขาดึงเพราะว่าติดลบไปนะการขยายตัวของการส่งออกสินค้าเนี่ยติดลบไป 1% นะคะปีนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มว่าน่าจะขยายตัวนะคะประมาณ 1% นะคะเพิ่มขึ้นเพราะว่าก็เพิ่มขึ้นใช่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วมา 1% อันนี้ก็จะช่วยนะคะหลายธุรกิจที่เกี่ยวกับการส่งออกนะคะแล้วก็ยังมีการลงทุนอีกนะคะที่เราเห็นข่าวมากมายใช่ไหมคะมีการมาขอ BOI ปีที่แล้วนี่เป็นเหมือนกับเป็นเรคคอร์ดไฮเลยนะคะปีที่แล้วที่ มีบริษัทมาขอ BOI นะขอสิทธิประโยชน์นะคะทั้งไทยทั้งต่างชาติส่วนใหญ่เป็นต่างชาตินะคะที่มาก็แปลว่าเขาคงพอเขาขอได้ปีที่แล้วก็จะมาลงทุนปีนี้อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตัวการลงทุนของภาคเอกชนก็ยังน่าจะขยายตัวได้มากกว่าปีที่แล้วนะคะก็เป็นตัวขับเคลื่อนเช่นเดียวกันแล้วอย่าลืมภาครัฐด้วยภาครัฐก็ดูเหมือนกับว่างบประมาณที่ช้าใช่ไหมคะคไม่ยังไม่ได้เบิกจ่ายก็อีกประมาณ 2-3 แสนล้านบาทที่เกี่ยวกับการลงทุนใหม่ๆอะคะ่ะก็จะมาลงปีนี้ค่ะพองบประมาณผ่านหลังจากเดือนเมษาเนี่ยก็จะมีงบตัวเนี้ยออกมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีหลายตัวนี้เรายังไม่ได้พูดถึงดิจิทัลวอลเล็ตเลยนะคะ อันนั้นก็เอาไว้ก่อนแล้วกันเพราะไม่แน่ว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าแม้ว่าไม่มีดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ย 3-4 ตัวที่เล่ามาก็น่าจะดีกว่าปีที่แล้วอะค่ะอืมครับแต่ว่ามันในทางวิชาการเนี่ยนะฮะใครก็อยากให้เศรษฐกิจมันโตไวๆมันจะมีผลดีผลเสียยังไงถ้าเกิดเศรษฐกิจมันโตแบบช็อกกระโดดคือก้าวกระโดดไปเลยเงี้ยอ๋อถ้าเศรษฐกิจเนี่ยนะคะโตไวมากเนี่ยเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานเราดีจริงๆอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ แล้วมีการลงทุนเข้ามาเยอะแล้วเราก็สามารถที่จะขยายการเติบโตของเศรษฐกิจของธุรกิจได้เนี่ยนะคะอันนั้นก็ไม่มีปัญหานะคะ แต่ว่าถ้าเราเติบโตอย่างเร็วว่องไวแบบว่าอัดฉีดทีเดียวอย่างเงี้ยนะคะฉีดยา1ช็อตแล้วก็หายไปเนี่ยนะคะสุขภาพก็คงไม่ได้ดีต่อไปใช่ไหมคะเพราะมันได้การกระตุ้นแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวแล้วจบอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นผลที่ดีนะคะเพราะว่าการหนึ่งก็คือถ้ากระตุ้นแค่ครั้งเดียวแล้วก็มีการจับจ่ายใช้สอยเยอะเนี่ยหนึ่งก็คือเงินเฟ้ออาจจะขึ้นใช่ไหมคะพวกนั้นพอเงินเฟ้อขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่มันลงยากนะราคาสินค้าของที่ขึ้นไปแล้วลงยาก
สองก็คือว่าถ้าเงินเฟ้อขึ้นปุ๊บเนี่ยนะคะทิศทางดอกเบี้ยมันก็จะไม่ลงใช่ไหมคะมันก็จะมีผลกระทบอะค่ะหลายตัวค่ะถ้าเป็นการแบบกระตุ้นแบบระยะสั้นๆนะคะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยมันเยอะนะฮะเอาเป็นว่าหลักๆคือการท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะส่งผลดีแต่ว่าเรื่องการส่งออกเรามันเนื่องจากมันต้องเกี่ยวพันกับต่างประเทศเนี่ยเราจะคอนโทรลยากไหมตรงนี้ค่ะจริงๆทั้งสองตัวนะคะทั้งส่งออกแล้วก็ทั้งท่องเที่ยวก็เกี่ยวกับต่างประเทศนะคะแต่เราก็ดูแล้วค่ะว่ามันไม่ใช่ทุกประเทศในโลกเนี่ยจะเติบโตช้าลงในปีนี้นะคะแม้ว่าจะอาจจะเห็นข่าวเยอะเพราะว่าอเมริกาประเทศใหญ่ใช่ไหมคะเราก็จะเห็นข่าวว่าเนี่ยอเมริกาปีนี้โตช้ากว่าปีที่แล้วถูกไหมคะแต่ว่าจริงๆถ้าเราดูประเทศอื่นๆเนี่ยที่ไม่ใช่อเมริกากับจีนนะคะจริงๆอ่ะเขาโตเร็วนะคะตลาดของไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลางอาเซียนเองนะคะหรือแม้แต่อินเดียเนี่ยคือโตเร็วกว่าปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีเศรษฐกิจตลาดหลักๆของเราหลายตัวเนี่ยที่โตเร็วกว่าปีที่แล้วอันนี้ก็ช่วยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าการที่ตัวเงินเฟ้อของโลกเนี่ยมันลดลงมาใช่ไหมคะก็ทำให้นะคะหลายๆประเทศที่มีกำลังซื้อมากขึ้นนะคะอันนี้ก็ช่วยนะคะอันที่สามก็คือว่าอิเล็กทรอนิกส์ไซเคิลค่ะวงจรการค้าขายอิเล็กทรอนิกส์ในโลกตอนนี้เป็นขาขึ้นอยู่นะคะเพราะว่าสต็อกของอินเทอร์เน็ตโลกเนี่ยมันใช้ไปเกือบหมดละนะคะเมื่อปลายปีที่แล้วปีนี้ก็เริ่มบีสต็อกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไทยก็ส่งอิเล็กทรอนิกส์เยอะก็น่าจะอันนี้ส่งกับเราเหมือนกันนะคะครับแสดงว่าเรื่องการส่งออกนี่ถ้าขึ้น 1% นี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะฮะก็ช่วยได้ช่วยได้ใช่ค่ะครับแต่การท่องเที่ยวเนี่ยเท่าที่ประเมินดูแล้วเนี่ยอันนี้เป็นตัวเลขขั้นต่ำหรือเปล่าตัวเลขขั้นต่ำหมายถึงว่าน่าจะมีคนเข้ามามากกว่านี้อะไรทำนองนี้อ๋อค่ะจริงๆตอนนี้เราประมาณการว่าอย่างปีนี้เนี่ยก็น่าจะมีนักเที่ยวต่างชาติเข้ามาได้อาจจะ 34-35 ล้านคนใช่ไหมคะเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยประมาณ28ล้านคนนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นขั้นสูงแล้วอะค่ะว่าน่าจะมีนักเที่ยวเข้ามาได้ประมาณ35ล้านคนนะคะนี่ก็เยอะแล้วนะฮะถือว่าเยอะมากแล้วอย่าลืมนะคะว่าทางเรื่องใช่ไหมคะค่าตั๋วเครื่องบินเองไฟลท์เองเนี่ยนะคะมันก็ยังไม่ได้กลับไปสู่ระดับก่อนโควิดนะคะแม้ว่าโรงแรมเองอะค่ะในประเทศไทยตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดกลับไปสู่ระดับก่อนโควิดเพราะฉะนั้นถ้ามีนักท่องเที่ยวเข้ามา40ล้านคนจริงๆเนี่ยเราอาจจะรับไม่ไหวนะอาจจะรับไม่ไหวนะแต่ว่าโอเคเราก็อยากจะให้มาเยอะๆนะคะแต่ว่าตอนนี้คิดว่าไม่สุดน่าจะประมาณ35ล้านนะคะครับทีนี้เรื่องของการบริโภคภายในประเทศนะครับเป็นยังไงบ้างครับค่ะตัวนี้มันก็จะล้อตามใช่ไหมคะรายได้ของประชาชนนะคะรายได้ของผู้ประกอบการด้วยนะคะพอเราเห็นว่าการส่งออกก็น่าจะใช่ไหมคะกระเตื้องขึ้นนะคะการท่องเที่ยวก็กระเตื้องขึ้นนะคะการใช้จ่ายของภาครัฐเองการลงทุนใช่ไหมของภาครัฐเองหรือของภาคเอกชนที่เมื่อกี้คุยไว้นะคะเพราะว่าก็น่าจะเพิ่มขึ้นมันก็น่าจะทำให้รายได้คนไทยปีนี้นะคะสูงกว่าปีที่แล้วการขยายตัวของการจับจ่ายใช้สอยอะค่ะมันก็คงน่าจะดำเนินต่อไปนะคะน่าจะเติบโตต่อไปอะค่ะแม้ว่าเราจะมีหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยถ้ารายได้เราเพิ่มอะค่ะเพิ่มสูงกว่าหนี้ที่เราต้องจ่ายเพิ่มสูงกว่าตอนนี้เขาพูดถึงเรื่องเงินเฟ้อใช่ไหมคะเงินเฟ้อแต่เงินเฟ้อก็ไม่สูงนะคะปีนี้อาจจะมากที่สุดอาจจะสัก 1.5-2% เหมือนจะลงมาใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารายได้ของคนไทยอะค่ะเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% นะก็น่าจะทำให้เขามีกำลังที่จะจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นในปีนี้เช่นกันนะคะกับแสดงว่าเราก็ยังมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ใช้ได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าขาดภาคการกระตุ้นภาครัฐเท่านั้นเองที่ยังต้องรองบประมาณอยู่ใช่ค่ะก็น่าจะมาประมาณเดือนพฤษภาคมน่าจะออกมาได้ใช่ค่ะหลังจากที่พรบงบประมาณผ่านนะคะโอ้เดี๋ยวนะครับผมคิดเผื่ออย่างนี้กฤษดาว่าเอ๊ะถ้าปีของปี67เนี่ยถ้าผ่านเดือนพฤษภาแล้วเดี๋ยวไปประมาณสักสิ้นปีใกล้ๆสิ้นปีก็ของปี68จะออกมาอีกนี่ฮะค่ะใช่ค่ะฉะนั้นมันจะต่อเนื่องกันเลยใช่ๆค่ะจริงๆมันก็ควรจะออกมาตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วนะคะแต่ว่ามันช้าค่ะเพราะฉะนั้นปีนี้ถึงจะเรียนนะคะว่าจะมีเงินจากภาครัฐลงมาเยอะพอสมควรแต่ล้านเนี่ยที่เป็นส่วนที่เราใช้ต้องรอพรบผ่านคือเป็นที่ลงทุนใหม่ๆของภาครัฐนะคร่าวๆก็ได้ฮะประมาณ 2-3 แสนล้านค่ะตีไปไม่เกิน 3 แสนล้านนี่ก็ถือว่าเยอะนะฮะอย่างนี้ในทางทฤษฎีมันจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจเค้าเรียกว่าอะไรเป็นตัวหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจได้ยังไงฮะคุณกีดา
ค่ะก็คือจริงๆต้องบอกว่าถ้า300,000 ล้านเนี่ยก็เทียบเท่าประมาณ 2% ของ GDP อ่ะนะคะก็ช่วยอ่ะนะคะแล้วก็ยังมีเพิ่มมีการลงทุนใช่ไหมคะมันก็จะทำให้ภาคเอกชนเนี่ยเขาเอาไปใช่ไหมคะใน supply chain นะคะก็ไปต่อยอดกันเรื่อยๆอ่ะค่ะก็น่าจะหมุนได้ในเศรษฐกิจนะคะเท่าที่มีการประมาณการว่าการลงทุนแบบเนี้ยนะคะที่ไม่ใช่การแจกเงินนะคะแต่ลงทุนเนี่ยถ้าเราใส่ไป1 บาทนะคะมันก็น่าจะนะคะน่าจะหมุนในเศรษฐกิจได้เป็นส่วนเพิ่มขึ้นมาเนี่ยประมาณ 1.1 หรือ 1.2 บาทอันนี้เค้าเรียกตัวคูณใช่มั้ยฮะใช่อ๋อแหมตัวนี้เป็นตัวดังเลยขอความรู้นิดได้มั้ยครับตัวคูณที่ว่านี่คืออะไรคือว่าแปลว่าถ้าเราใส่เงินไปในเศรษฐกิจ1บาท1บาทนะคะก็จะทำให้เนี่ยค่ะค่ะเศรษฐกิจเนี่ยเติบโตขึ้นมาเนี่ยนะคะ 1.2 บาท 1.2 บาทมากกว่าที่เราลงไปใช่ไหมคะถ้าเป็นการลงทุนนะคะแต่ถ้าเป็นการแจกเงินนะคะเราลงไป1บาทเนี่ยปกติคนก็อาจจะไปซื้อของนำเข้าบ้างละอาจจะเก็บเอาไว้นะคะเป็นออมเอาไว้นะก็ได้ก็ได้เพราะฉะนั้นลงไป1บาทเนี่ยที่มันจะเอาไปหมุนเวียนหรือมันจะไม่ถึงเนี่ยเป็นส่วนเพิ่มเนี่ยใช่มันจะประมาณแค่ 0.5 อ๋อ 0.5 แค่นั้นเองอ๋อใช่เพราะฉะนั้นเอา1ตอนเทียบ 1.2 ดีกว่านะฮะจะลงทุนดีกว่าลงทุนดีกว่าอืมครับน่าสนใจเอาเพราะว่าเดี๋ยวปีนี้น่าจะมีเงินเข้าสู่ผมใช้คำว่าเม็ดเงินลงมาประมาณ 3-4 แสน 5 แสนได้ถ้าสมมติการลงทุนเนี่ยประมาณ 300,000 ประมาณ 300,000 ล้านบาทค่ะครับครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าใช้ได้เอาไปว่าตอนนี้ก็ติดตามดูกันต่อไปส่วนทิศทางของเราปีนี้ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องของสถานการณ์โลกนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อิสราเอลก็ตามยูเครนก็ตามเนี่ยเราจะไปตามนี้แต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเรามีการคาดการณ์ไหมแน่นอนค่ะถ้ามีอาการ การความไม่สงบนะคะที่เกิดขึ้นเผื่อไปก่อนเลยเพราะในสงครามเนี่ยมันก็จะทำให้อย่างแรกเลยคือราคาสินค้าโภคภัณฑ์น้ำมันใช่ไหมคะขึ้นไปละนะคะราคาอาหารพวกนี้นะก็จะขึ้นก่อนเลยนะคะและอาหารกับพลังงานเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ของการบริโภคของประชาชนใช่ไหมคะมันก็ทำให้เงินเฟ้อขึ้นนะคะตัวนี้มันก็จะเป็นการบั่นทอนกำลังซื้อของประชาชนละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ค่ะแน่นอนมันก็จะทำให้การขยายตัวเศรษฐกิจเนี่ยมันลดลงและทีนี้จะลดลงเท่าไหร่เนี่ยเรายังประมาณการไม่ได้แน่นอนทุกท่านเพราะว่าเราก็ไม่รู้ราคาน้ำมันมันจะขึ้นไปใช่ไหมใช่ไหมคะมันแล้วแต่ว่าสงครามหรือว่าการปิดองค์ปิดอ่าวอะไรเงี้ยนะคะมันจะรุนแรงขนาดไหนอะค่ะขึ้นอยู่กับว่ามันก็เดายากนอกจากว่าจะตั้งตัวเลขไว้แบบว่าที่มันเคยขึ้นไปสูงสุดประมาณ150อะไรประมาณนี้ได้ใช่ไหมอ๋อค่ะใช่แต่นั้นหนักเลยนะอันนั้นหนักมากค่ะก็จะทำให้การนะคะจับจ่ายใช้สอยเองหรือว่าการลงทุนช่วงนี้สงครามใช่ไหมคะคนที่จะมาลงทุนก็อาจจะต้องดีเลย์ออกไปอะไรเงี้ยนะคะนักท่องเที่ยวก็อาจจะไม่มาโอ้โหมันกระทบเยอะมากเลยอะค่ะถ้าเกิดสงครามที่ใหญ่นะคะอันนั้นก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยโตช้ามากค่ะครับครับเอาเป็นว่าต้องติดตามกันแล้วกันนะครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะฮะขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับกับคุณกิริดาเผาพิจิตรนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI นะครับก็สะท้อนภาพไปเห็นว่าทิศทางการเติบโตมันจะประมาณนี้แหละครับประมาณ3%เพราะอันนี้ไม่ใช่ตัวเลขของทาง TDRI อย่างเดียวนะฮะยังมีหลายสถาบันด้วยกันเขาจะออกมาใกล้ๆกันเลย 2.9 บ้าง 2.7 บ้างแต่ต่ำสุดเนี่ยรู้สึกว่าเท่าที่ผ่านตามาน่าจะเป็น 2.7 นี่แหละครับต่ำสุดนะครับเอาละครับนี่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจไทยในปีนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะเป็นช่วงทำมาหากินนะครับวันนี้เรื่องของการยกระดับแรงงานคนรุ่นใหม่ให้เข้าสู่ระบบเครดิตแบงทำงานในช่วงวัยเรียนเครดิตแบงค์คืออะไรนะครับเดี๋ยวคุยกันกับคุณพิเชษฐ์ทองพันธ์รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในช่วงทำมาหากินนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับเราถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคารออมสินที่สามารถนำเอาบำเหน็จตกทอดเนี่ยมาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันได้เนี่ยนะครับคำถามคือธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live หรือว่าจะทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการครับเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้นะครับสักครู่ครับ